ไปดูการเตรียมความพร้อมเลือกสวระดับจังหวัดกันหน่อยไหมครับวันนี้เนี่ย9โมงใช่ไหมฮะมันมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยคุณแสวงบุญมีเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยนะครับตรวจเยี่ยมการดำเนินการเลือกสมาชิกสภาวุฒิสภาระดับจังหวัดนะครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเพื่อตรวจความเรียบร้อยนะครับก่อนที่จะดำเนินการกระบวนการเลือกสมาชิกวุฒิสภาในระดับจังหวัดเนี่ย20กลุ่มอาชีพในช่วงเวลา9โมงโดยได้ตรวจสอบความเรียบร้อยนะครับทั้งสถานที่การจัดเลือกลำดับขั้นตอนอุปกรณ์ต่างๆสำหรับใช้ในขั้นตอนคุณผู้ชมสำหรับวันนี้เนี่ยนะครับเลขาธิการยังมีกำหนดการแถลงข่าวสรุปภาพรวมการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับจังหวัดทั่วประเทศในเวลา4โมงเย็นนะครับที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะด้วยแน่นอนแหละครับต้องมีการคุมเข้มจะมีการหัวหรือเปล่าจะมีนอนมาหรือเปล่าเนี่ยนะครับน่าจะต้องเข้มข้นมากกว่าเดิมอย่างแน่นอนทีนี้ไปดูบรรยากาศเมื่อวานกันหน่อยไหมครับเมื่อวานนี้ท่านแสวงบุญมีเนี่ยนะครับก็ลงพื้นที่เหมือนกันไปพร้อมกับผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครรวมไปถึงปลัดกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับไปติดตามความพร้อมการซักซ้อมการปฏิบัติงานในการดำเนินการจัดการสมาชิกวุฒิสภาของกรุงเทพมหานครนะฮะที่จะมีการเลือกตั้งกันในวันนี้โดยมีการอบรมชี้แจงและจัดเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเลือกไม่ว่าจะเป็นบัตรเลือกป้ายคะแนนหรือว่าหีบบัตรรวมทั้งยังจัดบอร์ดข้อมูลแนะนำตัวผู้สมัครสวทั้ง20กลุ่มเพื่อให้ผู้สมัครเนี่ยได้ตรวจสอบและก็ศึกษากันด้วยขณะเดียวกันเนี่ยนะครับยังได้มีการเตรียมสถานที่บริเวณศูนย์ประชุมห้องวายุพักโรงแรมเซ็นทรัลไลฟ์ศูนย์ราชการบริเวณชั้น3และชั้น4ที่จะมีห้องต่างๆที่จะใช้ในการเลือกรอบแรก20กลุ่มและจะมาเลือกที่ชั้น4ในการแบ่งสายรอบที่2นะครับทีนี้คุณแสวงเนี่ยได้มีการกล่าวนะฮะบอกว่าได้มีการซักซ้อมไม่ต่ำกว่า2รอบนะซึ่งขนาดของการเลือกสวครั้งนี้เล็กลงเชื่อว่าการจัดการเนี่ยง่ายขึ้นซึ่งขณะนี้มีความพร้อมทั้งสองส่วนแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครด้วยและการร่วมสังเกตการของประชาชนนะครับโดยความพร้อมของผู้สมัครเนี่ยย้ำนะฮะจะต้องมาถึงก่อนเวลาคือ9โมงช้าเพียง1นาทีก็ไม่ได้นะครับคือจะมา9โมง1นาทีไม่ให้เข้าห้องแล้วนะไม่ได้ไม่ได้ต้องบริหารจัดการเรื่องการจราจรและวางแผนการเดินทางให้ดีพร้อมยังกำชับนะครับสถานที่ลงคะแนนเนี่ยเป็นสถานที่เลือกสว.ไม่ใช่สถานที่แนะนำตัวแต่สามารถพูดคุยกันได้ซึ่งหลังจากการเสร็จการเลือกแบบกันเองรอบแรกแล้วเนี่ยนะครับรอบที่2ก็จะมีเวลาให้ผู้สมัครไปศึกษาประวัติของผู้สมัครคนอื่นที่อยู่ในสายเดียวกันได้และกรณีบางกลุ่มเนี่ยนะครับผู้สมัครคนเดียวกันการเลือกแบบไข้ก็จะให้หย่อนบัตรลงในหีบรวมของกลุ่มอื่นเพื่อให้การเลือกเนี่ยเป็นไปโดยตรงและก็รับตามกฎหมายคุณแสวงได้ชี้แจงนะครับถึงการแจกเอกสารแนะนำตัวให้กับผู้สมัครภายในกลุ่มเท่านั้นว่าเพราะประเมินว่าหากแจกให้กับทุกคนที่มาลงทุกกลุ่มนะของแต่ละคนเนี่ยก็จะรับทุกกลุ่มนั้นเกรงว่าเอกสารเนี่ยมันจะหนาเกิน1ศอกอ่ะจะมีการออกระเบียบให้แจกเอกสารแนะนำตัวเฉพาะบุคคลกลุ่มเดียวส่วนในรอบแบ่งกลุ่มแต่ละสายเนี่ยนะครับจะมีจำนวน5กลุ่มไม่เกิน25คนเชื่อว่าใช้เวลาศึกษาข้อมูลกันเองประมาณสัก1ชั่วโมงเนี่ยก็น่าจะได้แล้วขณะที่เรื่องของการนับคะแนนนะครับให้กรรมการประจำสถานีเลือกไปบริหารจัดการไม่ให้เกิดปัญหาเช่นกลุ่มที่11กับกลุ่มที่17เนี่ยซึ่งจะใช้เอาว่า11และก็17เพราะว่า1กับ7เนี่ยมันตรงกันก็เลยใช้เข้ามา11 21 17 27อะไรแบบนี้จะได้ชัดเจนเวลาได้ชัดเจนมากกว่าทีนี้ยังกล่าวถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญนัดชี้ชะตาชี้ขาดกฎหมายลูกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสวจำนวน4มาตราขัดกับกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือเปล่าขอให้รออีก4วันที่ศาลจะนัดชี้ชะตาเนี่ยนะครับก็คือ18ใช่ไหมซึ่งในฐานะที่มีผู้รับผิดชอบเนี่ยต้องเตรียมความพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ที่จะชี้ออกมาแต่ปฏิเสธตอบคำถามนะครับว่าหากรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขัดรัฐธรรมนูญจะทำให้การเลือกตั้งสว.เนี่ยเป็นโมฆะหรือเปล่าค่ะคุณผู้ชมคะต่อเนื่องกันเลยนะคะเพราะว่าเมื่อวานก็มีควันหลงของการเลือกสว.ระดับอำเภอพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะเพราะว่าเมื่อวานมีการนับคะแนนกันใหม่นะคะหลังจากที่กกต.มีมติสั่งให้มีการนับคะแนนใหม่ในการเลือกสว.ระดับอำเภอพื้นที่อำเภอเมืองของสมุทรสงครามเนื่องจากศาลฎีกามีคำพิพากษาเพิกถอนคำวินิจฉัยชี้ขาดของผู้ในการเลือกระดับอำเภอที่วินิจฉัยให้บัตรซึ่งลงหมายเลขไม่ชัดเป็นบัตรเสียของกลุ่มที่19กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพอาชีพอิสระค่ะซึ่งพอมีการนับคะแนนใหม่ปรากฏว่าคุณสุวิทย์บัวสง่าผู้สมัครกลุ่ม19ที่เป็นผู้ทักท้วงได้รับคะแนนเพิ่มมา1คะแนนนะคะจากการเลือกครั้งแรกจนผ่านเข้ารอบขั้นที่2ก็คือรอบไขว้ต่อไปแล้วก็พอนับคะแนนใหม่พอรู้แล้วว่าใครคะแนนเพิ่มมาผ่านรอบแรกพอมารอบ2ก็ต้องมีการเลือกแบบไขว้กันเพื่อเข้าสู่ระดับจังหวัดภายในวันนี้ทีเนี้ย
หลังจากเสร็จสิ้นการนับคะแนนลงคะแนนกลุ่มที่1ผ่านเข้ารอบระดับจังหวัดจำนวน3คนค่ะกลุ่ม4ผ่านเข้าระดับจังหวัด2คนกลุ่ม12ผ่านเข้าระดับจังหวัด1คนส่วนกลุ่ม19ที่เป็นปัญหานะคะปรากฏว่าคุณสุวิทย์ผู้ร้องผ่านเข้ารอบระดับจังหวัด2คนโดยคุณสุวิทย์ได้คะแนนมากที่สุดในกลุ่ม6คะแนนและก็อีก1คนได้คะแนน2คะแนนขณะที่บัตรเสียกลุ่ม1บัตรเสีย2ใบและกลุ่มที่19จำนวน1ใบด้วยกันเท่ากับว่าเคลียร์คัดจบแล้วพื้นที่สมุทรสงครามจับตาวันนี้เลือกสว.ระดับจังหวัดค่ะอันนี้บรรยากาศการเลือกสว.แต่แน่นอนเมื่อท่านกกต.ไม่ว่าจะเป็นท่านประธานอิทธิพรบุญประคองลงตรวจสอบความพื้นที่ความเรียบร้อยท่านเลขาแสวงลงตรวจสอบความเรียบร้อยแต่ละจุดต้องตอบคำถามคดียุบพรรคนะคะเริ่มที่พักก้าวไกลกันก่อนว่าหนักอกหนักใจอะไรไหมสรุปมีใบสั่งหรือเปล่ามีใบสั่งไหมมีใบเสร็จไหมใครเป็นคนให้ไปกล่าวโทษก้าวไกลพยานหลักฐานสรุปเป็นยังไงเพราะก้าวไกลเขาก็ออกมาแย้งว่ามันแบบนั้นไม่ได้กกต.ทำลัดขั้นตอนใช่จะมาสีถนนชัยในข้อกฎหมายไม่ได้แบบนั้นนะคะท่านเลขาแสวงท่านก็ยืนยันว่าทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการข้อกฎหมายไม่สนละค่ะหัวหน้าพักก้าวไกลอย่างคุณต๋อมชนวัตรจะออกมาบอกว่าสีถนนชัยเพราะไม่มีอยู่แล้วและไม่ใช่ส่วนใบสั่งไม่ต้องถามหาเพราะไม่มีใครสั่งทั้งนั้นนะคะนอกจากนั้นนะคะคุณแสดงก็ยังย้ำด้วยนะคะว่าการที่คู่กรณีออกมาแสดงความเห็นว่ากกต.ไม่มีอำนาจหรือว่ารู้แก่อำนาจทำให้ขาดความเชื่อมั่นกกต.เนี่ยจะทำยังไงเลขากกต.ท่านแสดงก็มองว่าเรารู้ว่าต้องทำอะไรทำผิดทำเกินทำน้อยคงไม่ได้ทุกเรื่องมีการกระทำมีข้อเท็จจริงคนที่ได้รับผลดีผลร้ายสิ่งนี้เกิดจากกฎหมายกำหนดไว้ก่อนว่าลักษณะเช่นไรที่เป็นความผิดเมื่อมีข้อเท็จจริงกกต.ก็ต้องดำเนินการตามข้อเท็จจริงท่านไม่ได้รับผลร้ายหรือผลดีจากการตัดสินของกกต.ท่านได้รับผลร้ายจากข้อเท็จจริงที่ท่านทำย้ำอีกครั้งทุกอย่างเป็นผลของการกระทำนะคะจากท่านเลขากกต.ค่ะ อีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ชมที่เมื่อวานนี้ก็ได้มีการสอบถามกันไปกล่าวถึงความคืบหน้านะครับการดำเนินการเกี่ยวกับคำร้องยื่นยุบพรรคภูมิใจไทยอ่ะคือมันก็ห่างหายไปนานเงียบไปเลยนะนี่ก็เกือบจะลืมแล้วเหมือนกันเนี่ยนะครับเมื่อวานนักข่าวเองก็สอบถามเรื่องนี้ท่านเองบอกว่าเรื่องเนี่ยนะครับที่ยื่นสารรัฐธรรมนูญไม่ได้เกี่ยวกับการยุบพรรคเลยหรือเรื่องเกี่ยวกับกฎหมายพรรคการเมืองอะไรเลยแต่จะมีคนเอามาโยงว่าสามารถยื่นยุบพรรคได้หรือเปล่าจึงทำให้มีคนคิดว่าการที่พรรคภูมิใจไทยเนี่ยก็ยื่นสารรัฐธรรมนูญพรรคก้าวไกลก็ยื่นสารรัฐธรรมนูญซึ่งสองกรณีนั้นมันแตกต่างกันมากส่วนฐานความผิดของพรรคภูมิใจไทยนะครับก็คือการอำพรางเรื่องหุ้นไม่ได้เกี่ยวกับการยุบพรรคการเมืองตามกฎหมายพรรคการเมืองเลยแค่มีการเอาไปโยงกันก็เท่านั้นเองทีนี้เมื่อมีคนมาร้องต่อกกต.ก็ต้องมีการดำเนินการตรวจสอบเงินบริจาคว่ามาจากไหนถูกไหมเป็นเงินที่ได้ชอบมาด้วยกฎหมายหรือเปล่าหากเป็นเงินที่ได้ไม่ชอบด้วยการกฎหมายก็ไม่ได้ตัดสินที่คนบริจาคแต่ตัดสินด้วยกฎหมายและคนที่มีอำนาจชี้ก็ต้องรอหน่วยงานที่มีอำนาจเป็นคนตัดสินไม่ใช่กกต.นะครับหรือว่านายทะเบียนโดยขณะนี้ให้มีการตรวจสอบและถามกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่จนกว่าจะได้ข้อยุติคุณแสวงนี่ยังยกตัวอย่างกรณีการบริจาคเงินของตู้ห่าวไงที่บริจาคให้กับพรรคพลังประชารัฐอ่ะมีคนบอกว่าเงินน่ะชอบด้วยกฎหมายซึ่งเรื่องนี้ต้องมีการพิสูจน์ว่าได้เงินชอบกฎหมายมายังไงฮะเราก็ต้องเมื่อมีคนร้องเราต้องดำเนินการว่าเขาบอกว่าเงินที่บริจาคมีที่มาหรือเป็นเงินใครมาบริจาคไปยืมเงินมาบริจาคก็ยังตามกฎหมายเราก็ทำมาแล้วเพียงแต่ว่าเราต้องพิสูจน์ว่าเงินที่เขามาบริจาคเป็นเงินที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่คนที่เงินที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเนี่ยไม่ได้ตัดสินตนไม่ได้ตัดสินที่คนตัดสินที่กฎหมายและคนที่มีอำนาจเราจะไปบอกว่าเงินต้องเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจต่อหรือนายทะเบียนเป็นคนตัดสินครับจนกว่าจะได้ข้อยุติมันก็เหมือนผมเคยยกตัวอย่างเงินที่ตอนเงินที่อะไรที่ของคุณผมจำชื่อเขาไม่ได้แต่เขาชื่อตู้ห่าวถ้าแต่ว่าชื่อไทยผมจำท่านไม่ได้แต่ว่าคนก็บอกว่าเงินไม่ชอบด้วยกฎหมาย
ต้องพิสูจน์ว่าเงินไม่เช่าด้วยกฎหมายยังไงไม่ได้ยื้อไม่ได้ยื้อมันเป็นง่ายๆไม่ได้ยื้อเวลานะครับคดีภูมิใจไทยปมเงินบริจาคเนี่ยรอตรวจสอบที่มาของเงินหน่อยแล้วมันก็แตกต่างจากกรณีของการยุบพรรคก้าวไกลอ่ะคุณมิ้วฮะอ๋อหลักฐานพยานหลักฐานมันก็แตกต่างกันนะคะมันเป็นคนละกรณีกันค่ะแต่ไหนๆเจอท่านเลขากกต.แสวงคุณผู้ชมคะมีอีก1ประเด็นเพราะมีคนไปร้องมีการตั้งข้อสังเกตว่าท่านเลขาแสวงเนี่ยท่านร่ำรวยผิดปกติหรือเปล่าเออถูกร้องไปด้วยคุณผู้ชมค่ะคนที่ร้องก็คือทางด้านคุณพัทรพงษ์สุภักษรนะคะหรือว่าทนายอ่านบุรีรัมย์ค่ะก่อนหน้านี้มีการไปยื่นหนังสือถึงปปช.ให้ตรวจสอบการแจ้งรายการบัญชีทรัพย์สินของคุณแสวงมีเหตุร่ำรวยผิดปกติหรือไม่โดยขอให้ตรวจสอบย้อนหลัง5ปีนะคะตั้งแต่ปี58จนถึงปี65บอกว่าตัวเนี่ยอยู่ในที่สว่างไม่ว่าเรื่องส่วนตัวหรือว่าเรื่องงานการที่ทนายอันยื่นคำร้องถือว่าเป็นการตรวจสอบย้ำไม่ได้กังวลแต่อย่างใดค่ะคุณแสวงบอกอีกว่าเอาจริงนอกจากไม่กังวลแล้วแต่เห็นว่าถ้าใช้ความรู้ความสามารถไปทำประโยชน์ให้กับบ้านเมืองน่าจะดีกว่านี้หรือเปล่าเออบอกอีกนะคะว่าส่วนที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าคุณแสวงได้มีการแสดงบัญชีทรัพย์สินเพียงรถ1คันมอเตอร์ไซค์อีก2คันซึ่งเป็นในส่วนของภรรยาคุณแสวงบอกว่าก็ตัวเองมีรถประจำตำแหน่งอยู่แล้วนะคะอ่ะท่านยืนยันไม่ได้กังวลจะย้อนหลังกี่ปีก็ย้อนไปเถอะปี58 65ไม่ได้มีอะไรต้องปิดบังทุกอย่างเนี่ยก็เห็นตามหน้างานหน้าสื่ออยู่แล้วนะคะเออนะครับนี่นะฮะก็มีคนมายื่นตรวจสอบท่านเองใช่ไหมเอาคุณผู้ชมมาดูอีกหนึ่งกรณีแล้วกันเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้อาจารย์คมสันโพคงนักกฎหมายชื่อดังซึ่งอดีตเนี่ยนะครับก็เคยทำงานอยู่ในกกต.นี่แหละได้มีการออกมากล่าวถึงประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญเตรียมวินิจฉัยพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.เนี่ยมันขัดหรือว่าแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือเปล่าซึ่งมีกระแสเนี่ยวิจารณ์เนี่ยนะครับความเห็นที่แตกกันเป็นสองทางนะหนึ่งเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยเรื่องนี้นะครับเพราะในกระบวนการการยกร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญทั้ง10ฉบับซึ่งออกตามรัฐธรรมนูญพุทธศักราช2560ต้องมีการส่งร่างพ.ร.ป.เนี่ยทุกฉบับให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจทานความชอบด้วยกฎหมายก่อนนำขึ้นทูล9เพื่อประกาศใช้อยู่แล้วกับ2ศาลรัฐธรรมนูญไม่เคยตรวจทานความชอบด้วยกฎหมายของพ.ร.ป.การได้มาซึ่งสว.เพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนบังคับนะครับเพียงแต่กำหนดให้ส่งร่างรัฐธรรมนูญร่างบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญให้องค์กรอิสระที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายฉบับนั้นๆตรวจสอบซึ่งกรณีของพ.ร.ป.ว่าด้วยการมาซึ่งสว.เนี่ยมีการส่งให้กกต.ตรวจสอบแต่ไม่ได้ส่งสารรัฐธรรมนูญนะฮะเรื่องนี้อาจารย์คมสันบอกยังไงบอกว่าการที่สารรัฐธรรมนูญจะเคยตรวจร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.หรือไม่เนี่ยไม่ใช่สาระสำคัญนะครับเพราะเมื่อมีข้อโต้แย้งข้อสงสัยว่าพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญมีปัญหากับการบังคับใช้เนื้อหาบางส่วนอาจขัดหรือว่าแย้งต่อรัฐธรรมนูญก็สามารถส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยได้ดิแถมยังบอกนะครับเท่าที่ตนทราบเนี่ยเรื่องนี้กำลังขยายวงเพราะมีคดีเนี่ยขึ้นสู่ศาลเนี่ยหลายศาลนะครับทั้งศาลปกครองไหมศาลฎีกาหรือเปล่าโดยฝ่ายศาลก็พบปัญหาการบังคับใช้และตัวบทบางหมวดบางมาตราจึงกำลังรวบรวมข้อมูลและความเห็นส่งศาลรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวินิจฉัยนะครับฉะนั้นเรื่องนี้อย่างไรเนี่ยนะครับก็ไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญเนื่องจากเมื่อศาลอื่นเนี่ยพบปัญหาและเป็นเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยย่อมเป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะต้องพิจารณาวินิจฉัยหรือเปล่าและคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เป็นบรรทัดฐานเป็นที่สุดและผูกพันทุกองค์กรเหมือนกันเนี่ยนะครับค่ะคุณผู้ชมคะแน่นอนการเลือกสว.นะคะตั้งแต่ระดับอำเภอมาจนถึงระดับจังหวัดในวันนี้และต่อไปก็คือระดับประเทศ200ท่านที่ว่าที่ถูกจับตามองมากที่สุดคือสรุปมีการหัวกันจริงหรือไม่แล้วหลักฐานกกต.จะสามารถเอาผิดคนกลุ่มคณะที่ร่วมกันหัวได้หรือไม่บางคนเห็นรายชื่อตั้งแต่วันสมัครก็มั่นใจว่านอนมาแน่ทุกอย่างฉลุยนะคะบางคนก็พูดงงๆเอาจริงก็ไม่รู้เขาให้มาสมัครก็มาสมัครเท่านั้นเออได้เงินมา 2,500 บางข้อมูลก็มีแบบนี้เหมือนกันค่ะล่าสุดคุณผู้ชมคะเมื่อมาดูวิธีการเลือกสว.ของประเทศไทยปัจจุบัน2567นะคะภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปี2560กำลังตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางค่ะเรียกว่าเป็นวิธีพิสดารที่สุดในโลกนับตั้งแต่การเลือกสว.ระดับอำเภอตอนนี้สู่ระดับจังหวัดที่กล่าวว่าพิสดารที่สุดในโลกเพราะอะไรการเลือกระดับอำเภอมาระดับจังหวัด
ต่อไประดับประเทศจะมีวิธีการเลือกในรูปแบบเลือกกันเองแล้วยังมีการไข้กันไปไข้กันมาชวนให้สับสนสำหรับวิธีเลือกระดับจังหวัดนะคะมาทวนกันหน่อยจะมีการเลือก2รอบคุณผู้ชมค่ะโดยรอบแรกนะคะเป็นการเลือกกันเองในกลุ่มลงคะแนนให้ตนเองได้และอีก1คะแนนให้ผู้อื่นในกลุ่มตัวเองได้ให้ตัวแทนของกลุ่มไม่เกิน5คนค่ะอันเนี้ยกลุ่มแรกนะคะต้องมีตัวแทนไม่เกิน5คนจากนั้นผ่านไปสู่การเลือกรอบที่2เรียกกันว่าตรงนี้แหละเลือกไข่เป็นการนำตัวแทนของผู้ผ่านการเลือกรอบแรกของแต่ละกลุ่ม20กลุ่มมาจับสลากแบ่งสายวางกลุ่มไปอยู่ตามสายต่างๆเดี๋ยวรอบนี้นะคะลงคะแนนให้ตัวเองและคนในกลุ่มตัวเองไม่ได้แต่ต้องลงคะแนนให้กลุ่มอื่นที่อยู่ร่วมสายก็คือเลือกไข่อย่างที่ว่าทีเนี้ยมันไม่เหมือนกับรอบอำเภอคนคัดในกลุ่มที่มีคะแนน3อันดับแรกผ่านไปสู่ระดับจังหวัดโดยการเลือกระดับจังหวัดก็ใช้วิธีเดียวกับที่กล่าวข้างต้นแต่รอบนี้จะคัดได้เหลือกลุ่มละ2คนไปสู่การเลือกระดับประเทศค่ะยิ่งการคัดคนให้เหลือจำนวนน้อยเท่าไหร่ก็จะเกิดปรากฏการณ์หลากหลายชวนคิดให้น่าติดตามอย่างเช่นอะไรบ้างการจับฉลากในรอบแรกเกิดขึ้นได้นะคะต่อเมื่อคะแนนผู้สมัครกลุ่มนั้นดันมีคะแนนเท่ากันต้องจับฉลากหา5คนเพื่อไปรอบต่อไปในช่วงก่อนถึงวันเลือกค่ะมีความเคลื่อนไหวผู้สมัครหาหรือแลกเปลี่ยนคะแนนกันแล้วแบบจับคู่บัดดี้กันเลยหากสามารถจับคู่กันได้ทั้งหมดจะทำให้แต่ละคนในกลุ่มนั้นมีคะแนนไม่น้อยกว่า2คะแนนเหมือนมี2คะแนนเป็นฐานไว้นะคะหากเป็น2คะแนนเหมือนกันทุกคนเมื่อถึงจังหวะนั้นต้องมีการจับสลากเพื่อหา5คนไปสู่รอบไข่พิสดารไหมล่ะเลือกสวจากการจับสลากกันแล้วทุกวันนี้การเลือกสวในวันนี้ที่จะมาถึงนะคะการจะไม่ได้2คะแนนเหมือนกันหมดเป็นไปได้หรือไม่ก็ตอบว่าก็เป็นไปได้เหมือนกันอันนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยคนในกลุ่มที่เข้ามาเลือกเป็นโหวตเตอร์ให้เครือข่ายกลุ่มตัวเองตรงนี้แหละค่ะอาจทำให้คะแนนแตกต่างกันได้ซึ่งโหวตเตอร์นั้นมีผู้สมัครเพื่อมาเลือกคนเป้าหมายในเครือข่ายของตัวเองแต่ถ้าถามว่าการหลุดเข้ามาเลือกกันเองในกลุ่มจะมีผู้สมัครมาเป็นโหวตเตอร์ที่ผ่านเข้ามาเลือกตัวเองในกลุ่มสักกี่คนและถ้ามีการเจรจาต่อรองให้ผลประโยชน์นะคะเรียกมูลค่าคะแนนเสียงของตัวเองชนิดจับได้ไล่ทันถือว่าเข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายมีโทษรุนแรงซะด้วยการเทคะแนนให้คนใดคนหนึ่งในกลุ่มตัวเองจนได้มาคะแนนแบบก้าวกระโดดย่อมถูกจับตามองเป็นพิเศษว่าเอ๊ะผิดปกติหรือเปล่าคนเหล่านี้ถือว่าท้าทายกันถูกตรวจสอบอย่างยิ่งคะแนนเยอะยิ่งถูกจับตามองเยอะนะคะมันจะแตกต่างกับผู้สมัครที่มีคะแนนบริสุทธิ์ต้องหากลวิธีในการจับคู่หาคะแนนให้กันและกันเพราะตัวเองมี1เสียงเลือกตัวเองและอีก1เสียงเลือกผู้อื่นในกลุ่มคือถ้า2เสียงไม่แปลกแต่ถ้าโดดไป6โดดไป10มันแปลกแล้วแปลกและเอามาจากไหนนะเออนี่นะฮะทีนี้ข่าวยังแจ้งว่าในการหารือของกลุ่มต่างๆเริ่มมีความเห็นไม่ลงรอยกันชนิดที่ว่าถ้าเป็นโหวตเตอร์เนี่ยเหมือนกับยอมพรีชีพร่วงตั้งแต่รอบแรกนะครับถามเลยมันจะคุ้มหรือเปล่าอ่ะมั่นใจว่าได้เพียงบุคคลที่สนับสนุนหากเป็นสว.สมใจแล้วจะกลับมาตอบแทนทั้งตำแหน่งหน้าที่หรืออื่นๆตามสัญญาหรือเปล่ายิ่งถ้าการเจรจาไม่เป็นผลเกิดวงแตกตัวใครตัวมันต้องหันไปจับคู่บัดดี้แลกคะแนนกันมากขึ้นทีนี้ประเมินกันว่าการเลือกช่วงแรกเนี่ยนะครับซึ่งเป็นการเลือกกันเองในกลุ่มคะแนนเนี่ยจะออกมาในลักษณะเท่าๆกันเมื่อคะแนนเท่ากันโอกาสสูงที่จะมีการจับฉลากเพื่อให้ได้5คนถูกไหมไปทำการเลือกไข่กับกลุ่มอื่นในช่วงบ่ายนี่ยังไม่กล่าวถึงการเลือกสว.ระดับประเทศนะซึ่งจะขอโอกาสเนี่ยขออธิบายในรอบต่อไปก็แล้วกันเอานี้รอบจังหวัดก่อนฉะนั้นการเลือกสว.ครั้งนี้คุณผู้ชมครับเรื่องของดวงอาจจะมาเหนือการจัดตั้งอาจจะมาเหนือการบล็อกโหวตด้วยซ้ำเพราะแค่การเลือกระดับอำเภอที่ผ่านมาต่อให้เป็นคนเด่นคนดังอดีตนักการเมืองมีชื่อเสียงก็ยังร่วงถูกไหมค่ะอีกหนึ่งประเด็นจะมีการเปิดโอกาสให้ผู้สมัครเนี่ยนะครับนำเอกสารแนะนำตัวรายกลุ่มที่กกต.เนี่ยแจกให้นำเข้าคูหาเลือกได้หรือไม่เพราะก่อนหน้านี้ในช่วงการเลือกระดับสายระดับอำเภอมีหลายหน่วยเลือกสว.นะครับอนุญาตให้นำเอกสารแนะนำตัวเข้าคูหาได้แต่กลับถูกตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการเขียนโพยในเอกสารแนะนำตัวเข้าไปเลือกหรือเปล่าเอ้ามันทำได้เหรอไม่ทำผิดกฎหมายหรือเปล่าซึ่งต้องรอกกต.ชี้แจงความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะฮะจับตาหลายเรื่องเหมือนกันไอ้เลือกไข่ระดับพิสดารที่สุดในโลกเนี่ยใช่ค่ะเราก็อ่านเล่าข่าวไปบางทีก็แอบงงเหมือนกันเนี่ยนะฮะ